ครับสวัสดีครับวันนี้วันที่17กรกฎาคม2556นะครับถ้าครับตอนนี้ผมมาอยู่ที่บ้านสักลอใหม่นะครับหมู่ที่8ตำบลหงหินอำเภอจุนจังหวัดพะเยานะครับและขณะนี้นะครับทางทีมงานของนักวิชาการพลเมืองชนจากจังหวัดพะเยานะครับได้ลงมาเยี่ยมการขับเคลื่อนโครงการริเริ่มสร้างสรรค์นะครับ IPA ปี2556นี้นะครับก็ณที่หมู่บ้านต้นแบบแห่งนี้นะครับคือบ้านสักลอใหม่แห่งนี้นะครับก็วันนี้พวกเรานะครับได้มาเยี่ยมชมกิจกรรมของหมู่บ้านต้นแบบแห่งนี้นะครับในช่วงเช้านะครับเราไปที่สำนักงานพลเมืองชนอำเภอนะครับเพื่อตรวจติดตามผลการดำเนินงานนะครับของโครงการการปฏิบัติตามคำรับรองการปฏิบัติราชการหรือ IPA ปี2556นี้ครับนี่นะครับเราไปเยี่ยมที่นะครับที่สำนักงานพัฒนาชนและเรายังได้ไปเยี่ยมชมนะครับร้านโอท็อปช็อปอำเภอจุนด้วยนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นกิจกรรมที่เป็นต้นแบบที่ดีนะครับเป็น best practice นะครับของโครงการ IPA ก็ว่าได้นะครับโดยทางอำเภอนะครับร่วมกับทางเครือข่ายโอท็อปของอำเภอจุนนะครับได้จัดตั้งศูนย์รวมสินค้าโอท็อปของอำเภอจุนไว้ที่นั่นนะครับที่บริเวณทางเข้าท่าสถานีขนส่งนะครับและก็ที่บริเวณด้านหน้าของห้างโลตัสนะครับซึ่งตอนนี้กำลังเริ่มดำเนินการนะครับก็ไปได้ดีทีเดียวนะครับผมว่าก่อนอื่นนะครับก่อนที่จะไปเยี่ยมชมกิจกรรมของคุณพี่ครัวเรือนต้นแบบอันนี้นะครับผมว่าไปเยี่ยมร้านโอท็อปก่อนดีกว่านะครับเชิญครับ2 steps come on 3 steps come on now that's 3 grand what you think I'm playing baby girl I'm the man I ain't been a rubber band that's what I told her her legs on my shoulder I knew it was over that hit it cold got me like a soldier she ready อำเภอจุนมีนโยบายการพัฒนาด้านเศรษฐกิจยกระดับการสร้างรายได้ครัวเรือนของราษฎรในชุมชนสนับสนุนให้มีการจัดตั้งศูนย์จำหน่าย1ตำบล1ผลิตภัณฑ์โอท็อปช็อปเมืองจุนเพื่อรวบรวมผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากทุกชุมชนในเขตพื้นที่อำเภอจุนจำหน่ายให้แก่คนในอำเภอจุนและผู้สนใจทั่วไปรวมทั้งการรับส่งสินค้าซื้อสินค้าด้วยนับเป็นการเพิ่มช่องทางด้านการตลาดของสินค้าจากชุมชนเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับครัวเรือนได้อย่างต่อเนื่องในโอกาสต่อๆไปสินค้าที่นำเข้ามาจำหน่ายเป็นสินค้าที่ผลิตจากชุมชนในเขตพื้นที่อำเภอจุนประกอบไปด้วยสินค้าที่เป็นโอท็อปและที่ไม่ใช่โอท็อปและหากศูนย์มีความต้องการสินค้าเพิ่มจะต้องเป็นสินค้าโอท็อปจากอำเภออื่นในจังหวัดพะเยาซึ่งอยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการดำเนินงานโดยผู้นำสินค้าเข้ามาจำหน่ายในศูนย์จะต้องมาสมัครเป็นสมาชิกทั้งนี้สินค้าโอท็อประดับคุณภาพ 3-5 ดาวของอำเภอจุนประกอบด้วยข้าวหอมมะลิข้าวกำพยาวน้ำพริกข่าทรงเครื่องกล้วยหอมทองยัดเยียดกระเป๋าถักเชือกร่มกระเป๋าธนบัตรภาพเขียนปิดทองตะกร้าหวายและของที่ระลึกทำมาจากกะลาเป็นต้นเปิดจำหน่ายตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นทุกวันในอำเภอจุนและส่วนราชการท้องถิ่นผู้นำท้องถิ่นและภาคเอกชนให้การสนับสนุนการขับเคลื่อนร่วมกันเพื่อให้ศูนย์แห่งนี้เป็นกลไกหนึ่งในการพัฒนาชุมชนและยกระดับรายได้ของราษฎรผู้สนใจสามารถติดต่อประสานงานโดยตรงที่โทรศัพท์084-378-7087และ082-187-7817และตอนนี้นะครับเรามาเยี่ยมลงพื้นที่นะครับสัมผัสของจริงนะฮะผลงานการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงของบ้านต้นแบบบ้านสักลอใหม่นี้นะฮะนำโดยท่านผู้ใหญ่ธวัชสักลอนะครับผู้ใหญ่บ้านและคณะกรรมการนะครับพาพวกเราไปเยี่ยมชมกิจกรรมของหมู่บ้านซึ่ง
ป็นรูปเป็นร่างเป็นรูปธรรมนะครับโดยเฉพาะการลดรายจ่ายการปลูกพืชผักสวนครัวในบริเวณบ้านแล้วก็การจัดตั้งกลุ่มหลายๆกลุ่มด้วยกันนะครับเพื่อสร้างรายได้แล้วก็ลดรายจ่ายนะฮะแล้วก็ตอนนี้เรามาเยี่ยมของพี่ทุเรียนนะครับพี่ทุเรียนเป็นครอบครัวหนึ่งนะครับที่ทำดำเนินเศรษฐกิจพอเพียงทำแนวเศรษฐกิจพอเพียงนะครับทั้งเลี้ยงปลาทั้งเลี้ยงไก่แล้วก็ตรงนี้เลี้ยงกบด้วยนะครับเพราะว่าเราไปชมกิจกรรมของพี่กันดีกว่านะครับเชิญครับเจ้านางทุเรียนซักล้อเจ้าเตียนเจ้าหญ้าตีในสวนในบ้านนี่เนาะเจ้าเลี้ยงกบเลี้ยงป๋าเลี้ยงไก่ชนส่งลูกเฮียนเจ้าจบปริญญาอย่างมดละเจ้ามันดีนะเจ้าเลี้ยงอีหมุนเวียนในครอบครัวพักใหม่อย่างในสวนเจ้ากับปูบ่ได้ซื้อแต่จีนหมูจีนควายอันเจ้าพ่อข้าบ่ได้เจ้าครับก็หลังจากพัฒนาชุมชนได้เข้ามาส่งเสริมหมู่บ้านเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงนะครับก็รณรงค์ผมผู้ใหญ่บ้านก็รณรงค์ให้เจ้าบ้านได้ปลูกผักสวนครัวอย่างนั้นครับก็เหลือจักกินแล้วก็เอาไว้ขายละกาในบ้านก็มีกลุ่มหลายกลุ่มนะครับมีกลุ่มเลี้ยงกบเลี้ยงป๋าด้วยนะครับกลุ่มจักสารหยังด้วยนะครับครับตีตังหน่วยงานของพัฒนาชุมชนได้เข้ามาช่วยเหลือหมู่บ้านเฮานะครับมาฮึ่มค้ำแนะนำเดี๋ยวนี้หมู่บ้านเฮาได้ตั้งกลุ่มขึ้นมาเป็น4กลุ่มนะครับเนาะก็มีกลุ่มน้ำเต้ามงคลซึ่งเฮาก็ปลูกกันไว้ตามหมู่ในบ้านหัวให้ปลายนาครับพอถึงฤดูเก็บเกี่ยวเฮาก็ได้เอาน้ำเต้าหมู่นี้มาทำเป็นของสำรวยหรือของเป็นวัตถุมงคลครับแล้วก็เฮาก็มีกลุ่มน้ำยาในประสงค์ครับซึ่งได้รวมกลุ่มกันขึ้นมาทำนะครับจะเอาโดยจากการเอามะกรูดมะนาวมะเฟืองอย่างนี้นะตะไคร้มาเป็นน้ำยาครับแล้วก็มีกลุ่มเย็บผ้าครับเย็บผ้าถูปื้นผ้าเช็ดเท้านะครับได้ส่งไปขายตีโอท็อปแล้วก็มีกลุ่มกระเป๋าทักด้วยโกเช่นะครับเขาก็จะไปขึ้นโอท็อปวันนี้เราก็ขึ้นไปเลือกกลุ่มหนึ่งนะครับตีศูนย์โอท็อปตีอำเภอจุนนะครับเรานะครับก็คงจะขอขอบคุณนะครับท่านผู้ใหญ่ธวัชศักดิ์ลอท่านผู้ใหญ่บ้านนะครับแล้วก็คุณท่านคุณพี่สวัสดิ์เสาจันทร์นะครับทางคณะกรรมการแล้วก็ทางครูเรียนต้นแบบด้วยนะครับและคณะกรรมการทุกท่านนะครับที่ต้อนรับพวกเราอย่างอบอุ่นนะครับพาพวกเราเยี่ยมชมกิจกรรมจนเห็นประจักษ์ด้วยสายตาว่าทำจริงเห็นผลจริงและเกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าบ้านสักลอแห่งนี้ก็คงจะเจริญก้าวหน้าพึ่งตนเองสามารถพึ่งตัวเองภายใต้เศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับสวัสดีครับ